อะคุณผู้ชมคะทีนี้อัปเดตกันต่อเลยสําหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดยู20นะคะที่เดินทางไปแข่งขนันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่ประเทศโอมานล่าสุดเมื่อวานนี้เดินทางกลับมายัางประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีการเปิดเผยจากทางด้านของสันมารดอค่ะที่บอกว่าภูมิใจกับลูกทีมชุดนี้มากๆค่ะ เมื่อวานนี้กลับมาถึงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลาประมาณ19นาฬิกานะคะแล้วก็ผลงานของทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกชนะ2แพ้1มี6คะแนนค่ะประตูได้เสียในบวก3นะคะแล้วก็ต้องไปลุ้นผลการแข่งขันอีกกลุ่มหนึ่งที่จะทำการแข่งขันในเดือนหน้าเพื่อลุ้นผ่านเข้ารอบสุดท้ายในฐานะอันดับ2ที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะหลังจากเดินทางถึงนะคะ ซามาร์ดบาลโลกาเซียหัวหน้าผู้ฝึกซ้อนทีมชาติไทยในชุดยู่20ค่ะก็กล่าวว่าผลการแข่งขันที่ออกมาจะถือว่าเสียดายก็เสียดายแต่อีกใจหนึ่งมันก็ทำให้ผมภูมิใจโดยเฉพาะกับนักเตะกลุ่มนี้ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งการเก็บตัวรวมถึงช่วงที่เดินทางไปแข่งขันเพราะว่าทุกวินาทีที่ทำงานร่วมกัน นักเตะเหล่านี้ทําให้ผมภูมิใจเป็นอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวสํารองก็ทําเต็มที่เสมอแล้วก็คอยผลักดันซึ่งกันและกันแม้สุดท้ายเราอาจจะยังทําไม่ได้ตามเป้าหมายแต่ว่าเราก็ยังมีโอกาสก็ต้องขอขอบคุณทีมสตาฟนักกีฬารวมถึงแฟนบอลทุกคนคก็หวังว่านักกีฬาเหล่านี้จะกลับไปแล้วก็จะได้โอกาสและพยายามพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อยกระดับตัวเองขึ้นมาให้ได้ค่ะครับก็บ รอลุ้นนะเดือนหน้านะครับเพราะว่ากลุ่มอื่นนี้เขายังเตะไม่เสร็จนะใช่แล้วมันเตะกันเดือนหน้าเราก็เลยต้องลุ้นเป็นอันดับที่2องที่ดีที่สุดติดหนึ่งใน5้าซึ่งหนึ่งในสีตอนนี้เขาการันตีกันไปแล้วมันเหลือโคต้าสุดท้ายนี่เเราก็อาจจะต้องตุ้มตุ้มต่อมต่อมนิดนึงช่วงนี้ดูผลการแข่งขันของทีมอื่นไปด้วยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปช่วงเวลาที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็ตั้งใจซุ้มซ้อมให้เต็มที่เพื่อที่จะพร้อมสําหรับทุกการแข่งขันนะคะ